ครับก็อันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดถ้าดูพิมพ์ทรงก็เป็นรุ่น4นะครับปีพุทธศักราช2504นะครับสร้างนะครับก็เป็นพิมพ์เสมาใบเสมานะครับก็เป็นเหรียญลงยาแดงก็ได้มาก็ไม่ได้แกะนะครับเพื่อนครับไม่ได้แกะเขาเลี่ยมมาอย่างนี้นะครับเขาเลี่ยมมาแล้วก็อยู่ในกรอบเงินครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแต่ดูตามประวัติก็เป็นถ้าลงยางี้ก็มีสีแดงกับสีเขียวแล้วก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับก็ตอนที่ส่องดูเนื้อก็จะเหมือนเงินนะเหมือนเงินก็พิมพ์ทรงก็ได้ทุกอย่างเลยนะครับก็มาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับชมเนาะก็ขอแบ่งพรรคพวกมาก็ราคาก็ถ้าพาแท้ก็ถือว่าฟุกมากนะครับฟุกเลยแต่ก็ยังไม่ทุบนะครับยังไม่ทุบกรอบก็เรียบมาอย่างนี้เนี่ยครับพัสสวยๆส่งขยายให้เพื่อนดูเนาะตามประวัติก็จะมียาสองสีครับสีแดงกับสีเขียวนะครับน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเป็นอัปก้านี่จะไม่มีลงยานะครับตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นอัปก้านะครับก็ตอนที่ซื้อขายกันก็เจ้าของเขาบอกเป็นอัปก้านะครับแต่พอเรามาดูประวัติจริงๆเหรียญหลวงปู่ทวดนี่มีหลายรุ่นมากนะครับก็ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้จำนะครับเพราะว่าเราจริงๆหลวงปู่ทวดก็หาแบบแท้ๆยากเนาะองค์นี้ได้มาก็ยังเราก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเหรียญแท้หายากจริงครับก็เอามาให้เพื่อนได้รับชมนะครับก็ท่านใดที่ชำนาญนะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้ความรู้มาได้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับนี่ครับตรงขอบข้างบนนะครับข้างๆหูก็จะมีรอยปิ้นนะครับอย่างที่พวกเซียนใหญ่เขาบอกนะครับหูเจาะก็ดีนะครับก็ดีเส้นผมหลวงพ่อนะครับครบผมเมตตาครับเนี่ยครับปูทดสวยๆเนี่ยครับก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะส่วนตัวก็ไม่ได้ชำนาญนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเหรียญก็ยังทั่วไปก็พอดูกันได้เนาะแต่ว่าอย่างพาร์ทหลักๆนี่ก็มันก็หาชมยากนะครับก็มาแบ่งปันนะครับแล้วก็ขอความรู้จากเพื่อนด้วยนะครับก็ท่านใดมีความชํานาญนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับเนี่ยครับก็โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับก็จริงๆได้มาหลายเดือนนะครับแต่ก็ไม่ได้เอามาลงให้เพื่อนได้รับชมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็มาแบ่งปันกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ